เรื่องน้ำสมดุลในไร่ทุ่งนะคะวันนี้เราอยู่ที่ราชธานีอโศกนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดอารยาถอยหลังไปพร้อมๆกันวันนี้จะเป็นกิจกรรมการลงที่นอนนะคะซึ่งตรงจุดนี้นะคะเป็นที่นอนที่มีทั้งที่นอนปิกนิกนะคะที่นอน ABC แล้วก็ที่นอนสำหรับพกพาออกที่นอกได้นะคะเนี่ยก็ครับกำลังจากน้องๆนะคะนักเรียนสัมมาสิกขาแล้วก็น้องวัยรุ่นเยาวชนนะคะที่เป็นลูกหลานญาติธรรมแล้วก็ศิษย์เก่านะคะที่มาอยู่ในบริเวณงานแล้วก็มาร่วมค่ายยอสอนะคะอยากทราบว่าชุดสุขภัณฑ์นี้ก็ได้ทำกิจกรรมช่วงเช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถสินค้ามาลงหลายชนิดนะคะในวันนี้แต่ว่าจุดที่เราเห็นก็คือเป็นที่นอนปิกนิกนะคะซึ่งก็ถือว่าการลงรอบที่2และรอบที่3แล้วนะคะเนื่องจากว่าที่นอนปิกนิกในช่วงวันสงกรานต์นี้ถือว่าเป็นช่วงปีใหม่ท่านนะคะก็ถือว่าได้รับความนิยมมากๆตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพัฒนาในรอบนี้จะมีการนำสินค้าที่เป็นที่นอนปิกนิกนะคะมาปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้พี่น้องที่มาจับจ่ายนะคะได้เพียงพอเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีการจำกัดจำนวนในการซื้อด้วยนะคะเนื่องจากว่าได้รับความนิยมมากก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ยอดฮิตนะคะวันนี้ก็ได้เห็นนะคะว่ามีสีสันสวยงามแล้วก็สามารถที่จะมาเลือกคัดสรรตรงนี้นะคะอยู่บริเวณถ้าเข้ามาจากเงินบวรนะคะเดินเข้ามาในสุดเลยทางด้านซ้ายมือหันหน้าเข้าสู่เวทีเดิมนะคะเวทีการแสดงเดิมก่อนถึงหน้าร้านวัสดุก่อสร้างนะคะก็จะเป็นที่นอนปิกนิกปริมาณเยอะทีเดียวนะคะซึ่งของสมัยที่แล้วเราก็มาถ่ายให้เห็นบรรยากาศตรงนี้แต่วันนี้ก็ถือว่าได้รับกำลังจากน้องๆนักเรียนสัมมาสิกขานะคะมาจัดกิจกรรมกันแล้วก็สามารถที่จะมาช่วยงานผู้ใหญ่ได้เยอะทีเดียวนะคะวันนี้ช่วงนี้ก็มาลง110 ล้อนะคะก็เห็นนะคะถึงความสามัคคีแล้วก็เด็กๆเหล่านี้ก็ได้มาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะเรียกว่ากิจกรรมบำเพ็ญคุณนะคะก็คือการลงฐานงานต่างๆซึ่งโดยปกติในช่วงเวลาทั่วไปก็จะเป็นในเรื่องของการทำกิจกรรมไร้สารพิษนะคะแต่เนื่องจากช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเตรียมงานนะคะแล้วก็เตรียมพื้นที่ในเรื่องของการทำตลาดอารยะที่จะเกิดขึ้นในวันที่13-15 เมษายนนี้ก็เลยจะเห็นกิจกรรมการลงสินค้าแล้วก็การของโฮมแฮงเป็นระยะนะคะโดยทุกครั้งที่มีรถสินค้ามาลงก็จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชาวชุมชนทราบในส่วนของการของโฮมแฮงเพื่อที่จะมาช่วยกันบำเพ็ญนี่นะคะบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะท่านใดที่สนใจที่นอนปิกนิกนะคะรับรองว่ารอบนี้มีปริมาณเยอะน่าจะเพียงพอในระดับหนึ่งสำหรับพี่น้องนะคะที่สนใจที่นอนปิกนิกแบบนี้นะคะสีสันสวยงามเหมาะกับการให้เป็นของขวัญหรือจะนำไปใช้เองในครัวเรือนนะคะสำหรับช่วงนี้ลาทุกท่านไปก่อนค่ะ